สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันที่9มิถุนายน2567เวลา 12:15 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นมือเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตียตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือวัชรพลอบุรพรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเสตู่ CMA Academy พิกัด121ปอนด์คู่ที่2นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือภูดาวลูกสวนออโต้อาวันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นพิกัด101ปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือลูกนิมิตสิงห์ของ4ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสลาตันจิตเมืองนนท์พิกัด135ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรทอง9พัชรยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวิชิตชัยสสุวรรณยิมนะครับพิกัดก็คือ109ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยเท่าไหร่นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567นะครับเวลา 12:15 น.โดยประมาณครับณเวทีจิตเมืองนนท์โยคะบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1ครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือวัชรพลอบุรพรนะครับหรือแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเสตู่ CMA Academy นะครับหรือว่ามานะชัย CMA Academy มานะชัยสิทธิ์เจ๊เหมียวนะครับหรือว่าเพชรกิษดาซอเดียเชียงรายนะครับพิกัดก็คือ121ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงวัชรพลนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย19ปีสูง163ซมเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นด้วยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อำอนันต์นะครับคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะนอกยกที่1อาวุธลับเฟอร์นิเจอร์ลอฟเชียงรายนะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4เขี้ยวฉลามศึกมวยไทยนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3โดโดกล้วยในเมืองยิมที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับและที่สำคัญเป็นการชนะนอกทั้ง3ไฟเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นประเภทอาวุธรุนแรงใส่นับขวานนอกต้นอันตรายเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเสตู่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรวัย27ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาเจาะยางครับเกาะในเด้งตีแทงยัดไส้แรงมาสอกคมนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ CLA Academy นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณวุฒิชัยชาวนานะครับหรือโอสันปะเลียนนะครับเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนยอดวิชา JC ซาวน่าในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่นะครับที่มวยดีวิธีไทยล่าสุดนะครับแพ้คะแนนโล่ทองกล้วยในเมืองยิมนะครับที่เวทีรังสิต3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านแฟนเมืองแพ้รวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับสวนทางกันเลยนะครับทางด้านแฟนแดงชนะรวดส่วนแฟนเมืองนี่แพ้รวดเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง163ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง165ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชก60ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ60ไปนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง58ถึง59ส่วนฝ่ายน้ำเงิน60กิโลกรัมนะครับหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมนะครับแต่ว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟและที่สำคัญเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ
วัชรพลอบุรพรยิมนะครับชกมวยก็อาจจะชกมาที่หลังนะครับแต่ว่าฟอร์มดูสดกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างเดชเซตู้ CMA Academy นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลอบุรพรครับมาถึงคู่ที่2ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือภูดาวลูกสวนออโต้อาวันนะครับหรือว่าลูกสวนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับหรือว่าลูกคนเหนือสิทธิ์กำนันลือหรือว่าช5พยัคฆ์นะครับพิกัด101ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงภูดาวเป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีวัย16ปีสูง158ซมเป็นมวยกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีบังหมัดมูฮัมหมัดหวังเกษมฟาอีฟนะครับปฏิพันธ์หวังเกษมผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับแสนรักพุ่มกับเลียบล็อก3นะครับที่มวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแบ็คกันไกศิริภพบ็อกซิ่งยิมนะครับที่สุกิจเมืองนนท์ท็อปนิวล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรพยัคฆ์เสือ9มวยไทยนะครับที่มวยดีวิธีไทยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับ9ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ8เสมอ1ฟอร์มสดมากๆเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือพยัคฆ์เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัย16ปีสูง163ซมเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมล็อกอัดตีนเหนียวแน่นแข็งแกร่งขวางแทงแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์นะครับที่ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์เป็นผู้จัดการนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรพยัคฆ์เสือ9มวยไทยนะครับที่มวยดีวิถีไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรอีสานปอสถานหมื่นนะครับที่เวทีรังสิตนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยนะครับกระจังบางคอแลนด์นะครับที่เวทีรังสิต3ฟอร์มหลังสุดของทนายฝันน้ำเงินนะครับชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง158ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง163ดูว่าฝ่ายน้ำเงินจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมาประมาณ30ส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ40ไฟนะครับก็ฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดง45กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงิน46กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูหนักกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี้ทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ9ไฟหลังสุดชนะ8เสมอ1ยังไม่แพ้ใครใน9ไฟเลยนะครับดูว่าร่างกายของทนายฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวลูกสวนออโต้อาวันนะครับวันนี้ร่างกายดูดีกว่าน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวลูกสวนออโต้อาวันครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือลูกนิมิตสิงห์คลอง4หรือว่าหนุ่มบางกระดีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสลาตันจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าโตโยต้าระยองนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงลูกนิมิตเป็นนักชกจากจังหวัดลพบุรีวัย38ปีนะครับสูง170ซมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องปั้มฟัดรัดตีเหนียวแน่นรักเหลี่ยมดีมาศอกคมเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานแล้วนะครับวัย37แล้วนะครับก็ดูว่าสามารถดูแลร่างกายได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ชกมวย5ยกได้สบายๆนะครับเป็นด่านสกัดรุ่นน้องได้ดีมากๆเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์คลอง4นะครับที่จังหวัดลพบุรีมีคุณพี่ชายนะครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้คะแนนน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับที่มวยดีวิธีไทยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเก่งกล้าจิตเมืองนนท์นะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวล่าสุดนะครับชนะคะแนนสวิงดำลูกสวนนะครับที่มวยดีวิธีไทยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้แพ้2ไฟชนะ1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสลาตันเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีวัย25ปีสูง167ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมนะครับชวนทะเลาะเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับอาวุธหนักแรงนะครับกาแลกกาสวนหัวใจเกินร้อยนะครับต้นถือว่าเป็นประเภทอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองนะครับมีนงโตโยต้าระยองนะครับณรงค์ป้องทับไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้คะแนนพาซาปัวนะครับนักชกจากอิหร่านนะครับที่ศึกซุปเปอร์แชมป์มวยไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่2นะครับวรพลเกียรติชัชนันนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับเสือเพชรเกียรตินาวีที่มวยดีวิถีไทยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินก็แพ้2ชนะ1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง170ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง167ซมนะครับก็รู้ว่าฝ่ายแดงจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ
ลูกนิมิตชกมาประมาณ300ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ100ไฟนะครับก็ดูว่าฝ่ายแดงชกมวยมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง65กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน64กิโลกรัมครับน้ำหนักปล่อยๆก็ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูหนักกว่าอีก1กิโลกรัมครับต้นๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นประเภทอาวุธรุนแรงอันตรายนะครับซ้ายนับขวาน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูว่าหลักเหลี่ยมมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4นะครับดูว่าวันนี้น่าจะไม่เร่งนะครับต้นๆน่าจะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยวัย37ปีแล้วนะครับถ้าเร่งไปปลายอาจจะมีแผ่วได้นะครับต้นๆอาจจะดูไม่เร่งนะครับแต่ว่าน่าจะไปเร่งประมาณยก4นะครับเป็นมวยที่เก่งยก4นะครับถ้ายก4ทําแล้วออกนำนะครับยก5ตามค่อนข้างยากเลยนะครับก็ถือว่าหลักเหลี่ยมมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงครับแต่ว่าหนักแรงร่างกายดีหนุ่มสดกว่าก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่รับลนนะครับผมชอบไปที่หลักเหลี่ยมฝีมือมวยของทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ความเก่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างสลาตันจิตเมืองนนท์นะครับไปได้แบบสนุกนะครับต้นไม่พลาดรับลนไปก่อนไปปลายชอบไปที่ฝ่ายแดงครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับคู่ที่3ครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับหรือว่าบ้านไร่มนฐานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวิชิตชัยสสุวรรณยิมนะครับพิกัด109ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรทองก้าวเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีนะครับวัย16ปีสูง165ซมเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบุดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านไร่มนฐาที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีคุณนพดลพักดีศรีสันติคุณนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีแพ้น็อกยกที่4 VIP สิทธิ์จ่าต้นนะครับที่มวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับโชคทวีวีรนาถยิมที่มวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิว3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวิชิตชัยนะครับเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีวัย31ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับกระดูกดีเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สสุวรรณยิมนะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์คอยดูแลน้องๆในค่ายด้วยนะครับพอมีรายการชกก็จะไปปล้ำไปซ้อมที่ศรีพนมยิมนะครับเพราะว่าที่ค่ายมวยศรีพนมยิมน่าจะมีครูปั้มครูซ้อมเยอะกว่าที่ค่ายนะครับโดยมีคุณบัวทองนุกูลนะครับคอยให้การดูแลนะครับฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวิชิตชัยสสุวรรณยิมก็แพ้คะแนนเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับแฟนมวยไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุ้นตาที่เวทีเมืองกรุงสักเท่าไหร่นะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ซมนะครับชกมวยมา40ไฟนะครับน้ำหนักปล่อย53กิโลนะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกของทางด้านวิชิตชัยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะชกที่เวทีภูธรทั้งสิ้นนะครับเวทีเมืองไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิชิตชัยนะครับที่ชกไว้ที่จังหวัดชุมพรนะครับแพ้คะแนนเพชรชุมพรวันนั้นชก49กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆก็น่าจะยังดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับบทเบียดไปแล้วนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทองก้าวพัชระยิมเคยเห็นฝีไม้ลายมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าชกที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องนะครับน่าจะชกมวยมาน้อยกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่วัย31ปีแล้วนะครับน่าจะชกมวยมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะชกอยู่แถบเวทีภูธรบ้านเกิดซะส่วนใหญ่นะครับชกมาเยอะนะครับกระดูกดีแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงครับส่วนใหญ่จะชกที่เวทีเมืองกรุงซะมากกว่านะครับฉะนั้นเห็นฝีไม้ลายมืออยู่นะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างวิชิตชัยสสุวรรณยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทองก้าวพัชระยิมครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลอบุรพรครับฟอร์มสดกว่านะครับ3ไฟหลังสุดชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่กระดูกดีแต่ฟอร์มไม่ดี3ไฟหลังสุดมีแพ้รวดเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลอบุรพรครับคู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวลูกสนออโต้อาวันครับ
3ไฟหลังสุดชนะรวดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ3ไฟหลังสุดชนะเพียงแค่ไฟเดียวฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวลูกสดออโต้อาวันและคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายดูว่ากระดูกมวยหลักเหลี่ยมมวยดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทอง9พัชระยิมนะครับส่วนใหญ่จะชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับช่วงหลังจะชกอยู่ที่เวทีภูธรแถบบ้านเกิดซะส่วนใหญ่นะครับแฟนมวยก็จะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทอง9พัชระยิมนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ